ในเอพิโซดที่แล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีแล้วสำหรับ Mercedes มี Connect นะคะที่อยู่ในรถ Mercedes-Benz รุ่นต่างๆที่ผลิตตั้งแต่ปี2019เป็นต้นไปในเอพิโซดนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนำอุปกรณ์ตัวนึงค่ะที่จะช่วยให้รถยนต์ Mercedes-Benz นะคะรุ่นย้อนไปเลยตั้งแต่ปี2002นะตั้งแต่ E-Class 2002ไล่จนมาถึง C-Class ปี2007นะคะตามมาด้วยรถยนต์รุ่นต่างๆของ Mercedes-Benz นะคะที่ผลิตจนถึงปี2019ให้ได้มีฟังก์ชันหลักๆนะคะใกล้เคียงกับ Mercedes มี Connect นั่นเองค่ะและอุปกรณ์ที่ชลลี่กำลังพูดถึงอยู่นี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงนะคะตัวเล็กแค่นี้เอง Mercedes มี Adapter ค่ะสำหรับเจ้า Mercedes มี Adapter ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทำการติดตั้งเข้าที่รถยนต์ Mercedes-Benz ของเราใช่ไหมคะเขาก็จะมีการดึงข้อมูลรถยนต์ของเราเนี่ยนะคะด้วยการซินผ่านระบบบลูทูธค่ะไปที่สมาร์ทโฟนที่เรามีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mercedes มี Adapter ไว้แล้วหลังจากนั้นพอเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับรถยนต์ของเราซึ่งก็สะดวกมากๆสำหรับคนที่ขับรถยนต์ Mercedes-Benz นะคะและที่สำคัญคือมีข้อมูลบางอย่างที่ละเอียดกว่าบนหน้าปัดอีกด้วยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวชลลี่มารีวิวให้ฟังกันค่ะสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานนะคะต้องเมคชัวร์ก่อนนะว่าเราได้เปิดระบบบลูทูธบนสมาร์ทโฟนของเราแล้วเชื่อมต่อสำเร็จเสร็จปุ๊บนะคะเราเข้ามาดูที่แอปพลิเคชัน Mercedes V Adapter เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเลยว่าหน้าแรกของเรานะคะจะเห็นแท็บนี้แท็บแรกแท็บนี้ค่ะเรียกว่า My Vehicle นะคะก็คือรถของฉันหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เขาจะแสดงโชว์ไว้ว่าสถานะเบื้องต้นของรถเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างในหน้านี้บอกอะไรนะคะก็จะบอกว่าเราขับรถไปแล้วเนี่ยประมาณกี่กิโลนะคะมีน้ำมันเหลืออยู่ที่จะขับได้อีกกี่กิโลรวมถึงอันนี้ค่ะที่ชนบอกว่าจะละเอียดกว่าหน้าปัดนะคะก็เพราะเขาจะบอกได้ว่าน้ำมันของเรามีเหลืออยู่อีกกี่ลิตรนั่นเองซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นที่คนขับรถยนต์ Mercedes-Benz ควรที่จะรู้เอาไว้ซึ่งสิ่งนึงนะคะที่ชนชอบมากๆเลยก็คือว่าเขาจะมีการแจ้งเตือนเราด้วยค่ะเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเอารถเข้าศูนย์บริการนั่นเองค่ะถัดมานะคะมาดูฟังก์ชัน Vehicle Locator กันบ้างฟังก์ชันนี้ใครขี้ลืมได้ใช้บ่อยแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะบอกนะคะว่าพิกัดที่เราจอดรถล่าสุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบนแผนที่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยสามารถอัปโหลดรูปรถของเราได้ด้วยซึ่งในรูปนี้นะคะจะเห็นว่าชลลี่เนี่ยจอดรถอยู่ด้านหน้านี่เองซึ่งเดี๋ยวชลลี่จะพาทุกคนไปที่รถกันค่ะและตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในรถแล้วค่ะซึ่งก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วด้วยคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดเราใช้รถเป็นประจำเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาคอนเน็กทุกครั้งเพราะว่าเขาคอนเน็กให้เองอัตโนมัติเลยนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะในส่วนของแท็บ My Vehicle นะคะแท็บนี้อย่างที่ชนบอกไปเขาก็จะบอกสถานะเบื้องต้นที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะซึ่งชนมาอยู่ในรถคันนี้เพราะชนอยากให้เห็นถึงความเป๊ะของตัวเลขค่ะลองดูนะคะบนนี้เนี่ยบนมือถือบอกว่า378กิโลเมตรคือระยะทางที่เรายังขับต่อไปได้บนหน้าปัดเลขเดียวกันเลย378กิโลเมตรแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะคือปริมาณน้ำมันที่อยู่ในรถเรานะคะหน่วยเป็นลิตรอยู่ที่38ลิตรซึ่งถ้าเกิดเราดูบนหน้าปัดเห็นไหมคะต่อให้เปลี่ยนหน้าปัดมันก็จะไม่มีจำนวนปริมาณของน้ำมันนะคะบอกอยู่บนหน้าปัดเลยและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ชนบอกว่าทำไม Mercedes มี Adapter ถึงสามารถบอกข้อมูลบางอย่างที่ละเอียดมากกว่าบนหน้าปัดได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะในแท็บนี้นะคะเขายังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันชื่อว่า Car Health Monitoring ด้วยซึ่งชนชอบฟีเจอร์นี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการตรวจสุขภาพรถของเราถ้าเกิดมีความผิดปกติอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเราเช่นผ้าเบรกใกล้หมดนะคะหรือว่าระดับน้ำหล่อเย็นต่ำเขาบอกหมดเลยบอกปุ๊บเราก็สามารถติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อเอารถของเราไปบำรุงรักษาได้ทันท่วงทีค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือ Cockpit Mode ค่ะกดปุ่ม Start Cockpit ปุ๊บนี่เขาโชว์หมดเลยข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ไม่ได้แสดงบนหน้าปัดของเรานะคะแต่ที่ชนชอบมากๆค่ะคือเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ด้วยเช่นตรงนี้นะคะบอกทิศอยู่ชนไม่เอาชนก็จะเปลี่ยนนะคะไปเป็นแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่อันนี้แล้วกันนี่ก็จะเห็นข้อมูลนะคะทุกอย่างเลยซึ่งอันนี้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเวลาที่ต้องเดินทางหรือขับรถไปต่างจังหวัดอีกหนึ่งดีเทลนะคะที่ชนชอบมากๆก็คือ driver score ค่ะที่จะบอกคะแนนการขับขี่ของเราเราขับรถแบบไหนยังไงเขาจะมีคะแนนแสดงให้เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะใช้รถ Mercedes AMG แล้วก็คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกที่ลึกลงไปได้อีกนะคะเช่น accelerator pedal หรือว่าอัตราการเร่งต่างๆซึ่งชนบอกเลยว่าคนที่ชอบเรื่องของ data หรือข้อมูลจะต้องชอบมากๆเลยล่ะค่ะแท็บต่อมามีชื่อว่า Mobility ค่ะหน้าตาก็จะเหมือนกับแผนที่เนี่ยแหละเอาไว้หาที่จอดรถนะคะเวลาเราเลือกนะคะว่าเราจะไปที่ไหนเช่นสวนลุม
เลือกปุ๊บนะคะเขาก็จะทำการค้นหาสถานที่จอดรถที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งข้อดีของเขานะคะก็อยู่ตรงที่ว่าพอเราเลือกลานจอดรถได้แล้วนะคะหรือว่าที่ที่จอดรถได้เขาก็จะบอกเวลาเปิดปิดของที่จอดรถรวมถึงแสดงอัตราค่าบริการด้วยค่ะลองนึกภาพดูสิคะว่าเวลาเราไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าต้องไปหาที่จอดรถในจุดยากๆอย่างเช่นในเมืองเนี่ยฟีเจอร์นี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากขนาดไหนมาดูอีกแท็บนึงนะคะแท็บที่3ตรงกลางนี้เลยนะคะ statistic นะคะในแท็บนี้ตามชื่อค่ะก็คือจะบอกข้อมูลสถิติตัวเลขนะคะเกี่ยวกับรถยนต์ของเราอย่างเช่นตรงนี้นะคะในโหมดฝั่งซ้าย trip เนี่ยค่ะจะเป็น trip list คือบันทึกการเดินทางอย่างเชอรี่เดินทางมาถ่ายทำวันนี้นะคะใน trip เขาก็จะบอกหมดเลยนะคะว่าเราเดินทางเนี่ยออกจากโลเคชันไหนนะคะเวลากี่โมงมาถึงสถานที่จุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นเวลากี่โมงและใช้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรนอกจากนั้นคุณเลือกได้ด้วยว่าคุณอยากจะบันทึกทริปนี้เป็น private หรือว่า business วันนี้นะคะชนถือว่ามาทำงานชนขอบันทึกเป็น business แล้วกันค่ะซึ่งในแท็บ statistic นี้นะคะยังมีอีกฝั่งนึงค่ะก็เป็นเรื่องของ refueling stops นะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันของเราเช่นเนี่ยก่อนมาถ่ายเนี่ยชนไปเติมน้ำมันมาเขาระบุได้เลยนะคะว่าชนเติมไปกี่ลิตร32ลิตรชนแค่กรอกราคาที่ชนจ่ายไป 1,000 บาทเขาคำนวณให้เสร็จสับเลยว่าตกเฉลี่ยลิตรละกี่บาทนี่สุดยอดไหมล่ะแล้วตอนนี้เพิ่งเติมไปแค่ครั้งเดียวแต่ในอนาคตนะคะชนสามารถมาแท็กดูได้เป็นวันเลยว่าวันนี้เติมไปเท่าไหร่เป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีซึ่งแน่นอนว่าการแทร็กได้แบบนี้ทำให้เราสามารถ keep track budget ในการเติมน้ำมันของเราวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นมาดูแท็บต่อมานะคะแท็บ service แท็บนี้นะคะก็จะเป็นการให้บริการแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะคะคือเราก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยต้องเอารถของเราเนี่ยนะคะเข้าไปเช็คระยะหรือว่าเช็คศูนย์เนี่ยอีกกี่วันอีกกี่กิโลเมตรอย่างของชอลี่เนี่ยเพิ่งไปเข้าศูนย์มาเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกเกือบปีเลยนะคะแล้วก็เหลือระยะทางประมาณ 8,500 กิโลเมตรแต่ทีนี้สำหรับหลายๆคนค่ะที่ต้องการที่จะเข้าศูนย์ทำการนัดหมายคุณไม่ต้องโทรศัพท์ไปให้เสียเวลาเลยนะคะคุณแค่กดไอคอนนี้นะคะออนไลน์ appointment booking ปุ๊บเราก็แค่ใส่ทะเบียนรถของเราลงไปนะคะเขาก็จะขึ้นให้เราเลือกนะคะประเภทของเซอร์วิสที่เราอยากเข้าไปเช็คนะคะชนเลือกเป็น service A ปุ๊บเอาแค่นี้ก่อนเลยกด next สิ่งต่อมาที่เราจะเห็นนะคะก็จะเห็นหน้าปฏิทินค่ะว่าศูนย์บริการที่เราเลือกไว้เนี่ยนะคะเขาว่างวันไหนแท็บสีขาวคือวันว่างพอคลิกเข้าไปปุ๊บค่ะก็จะเห็นเวลานะคะที่เราต้องการเข้ารับบริการอย่างเช่นชนชอบไปเช้าก็ 9:30 เสร็จแล้วแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถนัดหมายเพื่อที่จะเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของคุณได้แล้วซึ่งชนบอกเลยว่าสะดวกมากๆเพราะคุณสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนั้นนะคะในแท็บนี้เนี่ยยังมี Accident and Breakdown ด้วยซึ่งอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันค่ะทำให้เราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะซึ่งในอนาคตนะคะฟังก์ชันนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาต่อในลักษณะของการส่งข้อมูลรถของเราไปที่เจ้าหน้าที่ของ Mercedes-Benz นะคะซึ่งก็ทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนที่คอยดูแลห่วงใยเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังในคราวต่อไปนะคะติดตามมาถึงตรงนี้นะคะชวนคิดว่าหลายๆคนที่รู้จักกับ FMC หรือว่า Mercedes มี Connect เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โห Mercedes มี Adapter เนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกับ FMC เลยเนาะแล้วมันมีอะไรมั้ยนะคะที่แตกต่างกันในเรื่องของฟังก์ชันวันนี้นะคะก็เลยมีภาพอินโฟกราฟิกค่ะที่มาแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะคะการทำงานของทั้ง2 อย่างว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวของ Mercedes มี Adapter เนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานในหลายๆฟังก์ชันที่เหมือนกับ Mercedes มี Connect ได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะ Mercedes มี Adapter ก็สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชันมากกว่า Mercedes มี Connect นั่นเองเช่นในเรื่องของ Cockpit Mode นะคะหรือเรื่องของการบันทึกข้อมูล Logging ต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะชวนขอสรุปตรงนี้เลยค่ะว่าทั้ง MMC และ Mercedes มี Adapter ต่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่ตอบโจทย์คนในยุค Data First นะคะเพื่อที่ให้เรานั้นได้รู้จักรถยนต์ของเรามากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้า Mercedes มี Adapter ที่เรามารีวิวกันในวันนี้ชนคิดว่านะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าช่วยเรื่องของการอัปเกรดประสิทธิภาพในการใช้รถยนต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะมาถึงตรงนี้ใครสนใจสามารถซื้อและติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการประจำของคุณเลยนะคะราคา 2,100 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญไม่คิดค่าติดตั้งเพิ่มด้วยค่ะ
และถ้าเกิดว่าคุณสงสัยนะคะว่ารถของคุณเนี่ยสามารถติดเจ้า Mercedes มี Adapter ได้หรือเปล่าหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของเจ้าตัวนี้นะคะคลิกเลยค่ะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์โทรถามศูนย์บริการเลยนะคะหรือจะโทรไปที่ Call Center ก็ได้1250ค่ะแล้วอย่าลืมให้หมายเลขตัวถัง17หลักด้วยนะคะแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่ารถของคุณนั้นสามารถติดเจ้า Mercedes มี Adapter ได้หรือไม่ค่ะและที่สำคัญค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวมีคนไปตอบแน่นอนค่ะส่วนเอพิโซดหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับ Mercedes-Benz กันบ้างติดตามกันให้ได้ใน Mercedes Tip ดีๆสำหรับคนใช้รถ Mercedes-Benz ค่ะ